สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์ครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมนิกกี้แล้วก็รายการที่ทุกคนรอคอยครับ Inside the Backroom ครับมาครับทุกคนครับก็สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับในวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งนึงกับรายการ Inside the Backroom ครับต้องขอบอกว่าตอนแรกที่ทำ Inside the Backroom เนี่ยไม่คิดเลยครับว่ามันจะเป็นเรื่องที่น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันมากขนาดนี้หลายคนก็ถามกันมาว่าพี่นิกครับ The Backroom มีจริงไหมพี่นิกครับ The Backroom เนี่ยมันเข้าไปได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้เนี่ยนิกจะไม่เฉลยตอนนี้ครับเพราะว่านิกเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรู้คำตอบกันดีแล้วแหละส่วนใครที่เพิ่งจะมารู้จักกับ The Backroom เนี่ยนิกอยากจะให้ย้อนกลับไปดูคลิปแรกๆที่นิกได้ทำเกี่ยวกับที่มาที่ไปของ The Backroom ครับว่ามันมีที่มาที่ไปจากอะไรแนวคิดนี้มันเริ่มมาจากตรงไหนซึ่งนิกคิดว่ามันจะทำให้การดูคลิปในแต่ละ EP ถัดจากนี้ไปเนี่ยมันจะสนุกสนานแล้วก็มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับเอาเป็นว่า The Backroom คือความสยองขวัญรูปแบบใหม่ที่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับทั่วโลกเขากำลังเป็นที่นิยมกันมากเลยครับและสำหรับใน EP นี้ครับผมเราจะมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งเลเวลหนึ่งครับใน The Backroom Wiki ซึ่งเป็นเลเวลที่หลายๆคนมองข้ามแต่ว่านี่คิดว่าภาพของเลเวลนี้เนี่ยหลายๆคนต้องคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ The Backroom Level 13ครับ The InfiniteApartment มันทำให้นิกนึกถึงอพาร์ตเมนต์เก่าที่นิกเคยอยู่นะครับถ้าอยากรู้ว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันจะมีบรรยากาศที่น่ากลัวได้มากแค่ไหนหรือว่ามันจะมีเรื่องราวยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ครับและหากว่าใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามช่องนิกกี้เมาส์นะครับอย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่สนุกสนานแบบนี้ครับผมและถ้าหากว่าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปพบกับเลเวล13 The Infinite Apartment ได้เลยครับThe Backrooms Level 13 The Infinite Apartments เป็นเลเวลที่เราค่อนข้างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีภาพของมันจะปรากฏให้เห็นบ่อยๆพอๆกับเลเวล0ที่โด่งดัง The Infinite Apartments ถูกจัดให้อยู่ในคลาส2ค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็มี entity จำนวนน้อยเลเวล13เป็นอาคารอพาร์ตเมนต์ที่มีจำนวนชั้นที่สูงมากครับไม่มีข้อมูลยืนยันที่แน่นอนว่ามันมีจำนวนชั้นทั้งหมดกี่ชั้นซึ่งนิกสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นที่มาของชื่อเลเวล The Infinite Apartments ภายในตัวอพาร์ตเมนต์แต่ละชั้นนั้นก็จะมีห้องพักเล็กๆจำนวนมากครับแต่ละห้องก็จะมีเลขห้องกำกับที่ประตูเหมือนกับอพาร์ตเมนต์ทั่วไปแต่โถงทางเดินด้านนอกนั้นมันจะยาวมากยาวแบบดูลึกลับแล้วก็น่าขนลุกการตกแต่งภายในนั้นดูเหมือนกับจะเป็นการตกแต่งของสถาปัตยกรรมในช่วงปี1980นั่นก็คือมีผนังที่เป็นสีขาวนวลๆหรือว่าเป็นสีน้ำตาลอ่อนพรมเนี่ยก็จะปูพื้นเป็นสีน้ำตาลครับซึ่งจะมีลวดลายที่เป็นทรงเรขาคณิตรูปทรงแปลกๆซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกับลวดลายของผนังเราเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับการตกแต่งแล้วก็ลวดลายแบบนี้ในตึกเก่าๆที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 30-40 ปีที่แล้วซึ่งไอ้การตกแต่งแบบนี้เนี่ยก็จะเหมือนกันในทุกๆชั้นครับการเดินทางขึ้นลงระหว่างชั้นต่างๆในอพาร์ตเมนต์นี้ทำได้โดยการใช้บันไดครับถึงแม้ว่า Infinite Apartment จะมีลิฟต์ก็ตามครับที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าลิฟต์ที่อยู่ใน Infinite Apartment จะพาคุณไปยังเลเวลต่างๆใน The Backroom ในแบบสุ่มแทนที่จะพาคุณไปยังชั้นต่างๆในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ครับดังนั้นถ้าหากว่าคุณอยู่ที่ชั้น5แล้วก็อยากจะไปชั้น20คุณต้องใช้บันไดครับอาจจะต้องออกแรงเดินเหนื่อยหน่อยแต่ว่าไม่ควรใช้ลิฟต์สิ่งที่เป็นอันตรายที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็น entity ที่มีชื่อว่า windows มันคือหน้าต่างที่แสดงความว่างเปล่าสีน้ำเงินที่อยู่ด้านนอกหลังหน้าต่างตามข้อมูลเนี่ยบอกว่า windows ไม่เป็นมิตรครับซึ่งโดยปกติแล้วมันจะเป็น entity ที่อาศัยอยู่ในเลเวล1กับเลเวล2มันมักจะมีเงาของใครบางคนที่เป็นปริศนาครับยืนอยู่ด้านหลังหน้าต่างแล้วก็คอยชี้มือไปที่นักเดินทางซึ่งถ้าหากว่าคุณเผลอเข้าไปใกล้ๆ windowsมันจะคว้าตัวคุณเข้าไปในหน้าต่างครับโดยที่ด้านหลังเมื่อคุณหลุดเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นความว่างเปล่าที่ไม่สิ้นสุดทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงอย่าเข้าใกล้ Windows เด็ดขาดครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับที่คุณสามารถเข้าไปเพื่ออยู่อาศัยหรือว่าจับจองเป็นเจ้าของห้องพักต่างๆใน Infinite Apartment ได้หูยอพาร์ตเมนต์ฟรีหิ้วกระเป๋าพร้อมเข้าอยู่แต่คุณกล้าหรือเปล่าครับขั้นตอนของการเป็นเจ้าของนั้นก็ไม่ยากเลยครับเพียงแค่คุณจำหมายเลขห้องไว้แล้วก็ใช้บันไดเดินลงไปที่ชั้นล่างสุดเดินลงไปที่เคาน์เตอร์รีเซพชันแล้วคุณก็จะเจอกับ
เฟสลิงที่ยืนอยู่คนเดียวโดยปกติแล้วเขาก็จะยืนนิ่งๆไม่ตอบสนองใดๆครับนอกจากที่คุณจะแจ้งหมายเลขห้องที่คุณต้องการแล้วเขาก็จะยื่นกุญแจให้กับคุณฟังดูดีนะครับและถึงแม้ว่า The Infinite Apartment นั้นจะดูแปลกๆแล้วก็ไม่น่าไว้วางใจอยู่บ้างแต่ต้องบอกก่อนว่าการตกแต่งภายในแล้วก็เฟอร์นิเจอร์นั้นไม่ธรรมดาเลยครับโดยส่วนมากจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ในยุค 80-90 ในบางห้องเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันและที่สำคัญครับมีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ให้ใช้ฟรีๆในบางห้องเนี่ยก็จะมีคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่พอจะใช้งานได้อยู่บ้างซึ่งเป็นข้อดีสำหรับคนที่ต้องการเล่นอินเทอร์เน็ตหรือว่าใช้งาน Wi-Fi ครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยเนี่ยตอนนี้นิกชอบแบ็คกราวด์ด้านหลังของนิกมากเลยครับมันให้ความรู้สึกขลังรู้สึกมีพลังถ้าหากว่าใครเห็นด้วยหรือว่าใครชอบแบ็คกราวด์แบบนี้นะครับก็กดอีโมจิสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาให้นิกหน่อยนะมาต่อกับ The Infinite Apartment กันดีกว่าครับซึ่งนิกแนะนำว่าถ้าหากว่าคุณมีสกิลในการเอาตัวรอดมากพอคุณก็จะสามารถอยู่ในอพาร์ตเมนต์นี้ได้อย่างไม่มีปัญหาครับเพราะว่านอกจาก Windows แล้วก็ Reception Facelink ก็ยังมี Entity ตัวอื่นอีกจำนวนหนึ่งที่พอจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในอพาร์ตเมนต์นี้ได้อีกถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ปรากฏตัวให้เห็นบ่อยนักแล้วก็ไม่ได้เดินเพ่นพ่านแต่ว่า Entity ที่นิกจะพูดถึงต่อไปนี้นั้นก็ถือได้ว่าอันตรายไม่น้อยเลยครับเป็นอพาร์ตเมนต์ที่เราใจมากๆฮะในอพาร์ตเมนต์นี้มีคลัมส์กลุ่มก้อนของก้อนเนื้อที่ประกอบไปด้วยแขนขาขนาดใหญ่มากที่สุดเท่าที่พบก็คือมีความสูงประมาณ3ฟุตครับเกือบ100เซนติเมตรนะฮะว่ากันว่ามันมีความคล่องตัวอย่างไม่น่าเชื่อครับและมันก็จะอาศัยอยู่ในพื้นที่แคบๆไม่เหมาะกับตัวมันเลยครับมันหิวโหยอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็จะคอยซุ่มโจมตีเหยื่อด้วยฟันที่แหลมคมที่อยู่ตรงกลางลำตัวของมัน Entity Elevator หรือว่า Lifเป็นอีกหนึ่ง entity ที่คุณต้องระวังครับเนื่องจากว่ามันจะส่งคุณไปยังเลเวลอื่นๆใน The Back Room ทั้งแบบกำหนดได้จากปุ่มแผงของชั้นเลเวลที่มีเป็นพันๆอยู่ในลิฟต์หรือส่งคุณไปแบบสุ่มโดยที่ไม่สนใจไม่แยแสอะไรทั้งสิ้นครับว่ากันว่าไม่ใช่ลิฟต์ทุกตัวใน The Back Room ที่จะมีคุณสมบัติเป็น entity แบบนี้แต่สำหรับในเลเวล13นั้นมันอยู่ในช่องชาฟลิฟที่คุณไม่สามารถปฏิเสธได้เลยครับ Elevator จะส่งคุณไปยังเลเวลอื่นๆที่มีโครงสร้างของสถาปัตยกรรมพูดง่ายๆก็คือในเลเวลที่มีโครงสร้างของอาคารที่ดูแล้วว่ามันน่าจะมีลิฟต์ซึ่งมันก็คงจะเชื่อมโยงกันครับแต่สำหรับเลเวลที่เป็นที่โล่งแจ้งอย่างเช่นเลเวล10เลเวล37หรือว่าเลเวล998จะไม่สามารถไปถึงได้ครับนอกจากนี้ครับในเลเวล13นั้นคุณอาจจะได้พบกับสไมเลอร์หรือว่าดีดมอดซึ่งพวกมันเนี่ยจะอยู่ในตู้ของอพาร์ตเมนต์จึงมีคำแนะนำว่าให้จัดห้องหรือว่าที่พักอาศัยให้มีแสงสว่างที่เพียงพอครับเพื่อไม่ให้เป็นพื้นที่เสี่ยงในการปรากฏตัวของ entity ที่น่ากลัวพวกนี้และที่สำคัญครับควรอยู่ให้ห่างจาก Windows มาถึงกลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยครับในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้มีผู้ที่อยู่อาศัยจำนวนหนึ่งแต่กลุ่มที่สำคัญก็คือในชั้นที่283ทั้งชั้นเนี่ยถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มสมาชิก BNTG ที่สามารถเข้าถึงชั้นนี้ได้เฉพาะกลุ่มสมาชิกแล้วก็คนที่เป็นพ่อค้าเท่านั้นบนชั้นนี้นั้นไม่มี entity ครับเพราะว่าพวกมันถูกกำจัดจนหมดซึ่งในชั้นนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมการเทรดดิ้งแล้วก็การซื้อขายบ้างเล็กน้อยมาที่การเข้าออกของเลเวลนี้กันบ้างครับวิธีการเข้านั้นมีการกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนด้วยการเข้าสู่อาคารอพาร์ตเมนต์นี้ในเลเวล11การโนคลิปบนพื้นที่ชั้น12และการโนคลิปเข้าไปที่กำแพงสีเหลืองในชั้นลบ2ครับส่วนการออกจากที่นี่นั้นไม่ต้องคิดเลยครับมันไม่ยากเพียงแค่คุณอาจจะต้องใช้ลิฟต์แต่ไม่รับประกันนะครับว่าลิฟต์จะส่งคุณไปชั้นไหนหรือว่าการโนคลิปบนฟอร์ในอินฟินิตอพาร์ตเมนต์ไม่ว่าคุณจะอยู่สูงแค่ไหนครับคุณจะตกทะลุลงมาทุกชั้นแต่ไม่ตายครับคุณจะมาอยู่ที่ชั้นล่างสุดและเมื่อคุณโนคลิปอีกครั้งนึงคุณก็จะไปโผล่ที่เลเวล14ครับเรามาสรุปกันนะครับ Infinite Apartment เป็นอพาร์ตเมนต์ที่มีหลายชั้นมากๆและคุณก็สามารถจับจองเข้าห้องพักห้องที่ว่างได้ถ้าหากว่าคุณสามารถรับมือกับ entity บางตัวที่อาจจะปรากฏตัวขึ้นในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึง Wi-Fi ให้คุณใช้งานได้อย่างฟรีๆมีฐานของสมาชิก BNTG ที่ชั้น283ซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยนี่คิดว่ามันเป็นเลเวลที่ค่อนข้างเจ๋งมากๆครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับกับเลเวล13 The Infinite Apartment มีใครที่ยังไม่มีห้องอยู่ไม่มีบ้านอยู่ไหมครับสนใจเลเวลนี้บ้างไหมฮะถ้าหากว่าเข้าไปได้เนี่ยนิกคงต้องไปจับจองสักห้องหนึ่งครับเอาไว้เป็นแหล่งกบดานฮะถ้าหากว่าใครชื่นชอบเลเวลนี้นะครับหรือว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับนิกแล้วก็ดำๆด้วยนะครับเมียว
และฝากติดตามกันด้วยว่าในวิดีโอถัดไปเนี่ยเราจะพูดกันถึงเลเวลอะไรส่วนคอนเทนต์อื่นๆเนี่ยก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นกันครับยังไงก็ฝากติดตามช่องนิกกี้เมาส์ด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ครับนิกดำแล้วก็ Inside the Backroom คงต้องขอลาไปก่อนครับพบกับนิกได้ใหม่ในวิดีโอถัดไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ